ต่อธนภพเปิดใจเหตุการณ์ดราม่าในวันเกิดอัปเดตงานละครหลังหายไปนานนับปีค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับนักแสดงหนุ่มอย่างต่อธนภพหลังเจอดราม่าที่เกิดขึ้นในวันเกิดของหนุ่มต่อซึ่งเจ้าตัวก็ได้ห่างหายจากวงการแสดงไปนานนับปีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์และเส้นทางการแสดงที่จะมีโปรเจกต์ใหม่แล้วล่ะค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเจอดราม่าแล้วอยากจะออกจากวงการไหมหนุ่มต่อได้เผยว่าไม่ครับอยู่ในวงการนี้มาเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีหมายถึงว่าเป็นคนที่คิดบวกมาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งรู้สึกว่าเราจะตามอะไรมันก็ดีหมดแต่สุดท้ายโลกไม่ได้ไปเรื่อยๆมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าแบบงงๆแต่ถือว่าเป็นการตอบขยายกันแล้วกันค่ะว่าสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เคยท้อเลยเพราะเรารู้สึกว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเรามันเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเพราะอะไรแล้วผิดตรงไหนแล้วเราก็เคลียร์ตัวเองได้ตลอดว่าโทษนะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าเพราะเคยเป็นคนที่มั่นใจในการพูดของตัวเองสุดๆแม้แต่ในตอนโปรเจกต์นายใบนายทุกคนต้องหาจุดของตัวเองว่าเวลานี้ใครทำอะไรเรามักเป็นคนที่ต้องพูดเสมอเพราะรู้สึกว่าเป็นคนน่าสงสารและเข้าใจตรงจุดจนวันหนึ่งมันเกิดดราม่าเพราะคำพูดของเราเองและก็ไม่ได้พูดร่วมด้วยมูลเนกาทีฟใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายมันก็เกิดเป็นดราม่าซึ่งในวันเกิดเราหลังจากที่ห่างหายจากการแสดงไปนานปลายปีนี้ผมจะมีโปรเจกต์ละครใหม่ซึ่งหยุดงานดราม่าละครมาแล้ว1ปีและหลังจากนี้เริ่มครั้งนี้น่าจะไม่หยุดไปประมาณอีก3ปีละครับแล้วเจอกันค่ะ